เริ่มต้นประเด็นร้อนๆกันก่อนเลยนะคะคุณผู้ชมกับการเรื่องของการตั้งท้องกับดารานุ่มแล้วก็รวมถึงน้องมิ้งสาวพัฒน์นะคะกับกัปตันชลธรนั่นเองค่ะที่ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าชาวเน็ตจับตากันว่าท้องจริงหรือไม่ท้องจนมีกระแสแฮชแท็กว่ามิ้งโป๊ะแตกตามที่เราเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะล่าสุดค่ะน้องมิ้งเองก็ได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Instagram ของตัวเองนะคะก็เปิดใจถึงเรื่องราวทั้งหมดอีกครั้งนึงยืนยันว่าตัวเองเนี่ยได้แท้งลูกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะโดยข้อความดังกล่าวนะคะก็มีใจความระบุอีกค่ะบอกว่าทราบว่าท้องแน่นอนก็คือเมื่อวันที่27พฤษภาคมหลังจากการแถลงข่าวเมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะโดยช่วงวันที่18มิถุนายนนะคะเริ่มมีอาการปกติผิดปกติทางสุขภาพก็คือเลือดออกปวดท้องน้อยก่อนที่จะตัดสินใจไปพบแพทย์เมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วก็พบว่าไม่มีการตั้งครรภ์แล้วค่ะแต่ว่าทางนี้ค่ะเอกสารต่างๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ตนก็ได้คุยกับทางผู้ใหญ่แล้วแล้วก็ยืนยันว่าจะไม่เปิดเผยใดๆค่ะคือทั้งนี้ค่ะสาเหตุที่แท้งลูกเนี่ยก็คือทางมิ้งเองก็บอกว่าน่าจะมาจากการที่มีโรคประจำตัวแล้วก็ความเครียดแล้วไม่ได้ดูแลตัวเองมีการดื่มแอลกอฮอล์ช่วงก่อนทราบว่าตัวเองตั้งครรภ์ความรู้สึกตอนนี้รู้สึกผิดมากหากย้อนเวลากลับไปได้จะทำให้ดีกว่านี้รวมทั้งปฏิเสธเรื่องของข่าวลือที่ว่ามีการบริจาคไข่หรือว่าฝากไข่ใดๆทั้งสิ้นน่ะมิ้งบอกไม่ได้ทำนะคะใช่ค่ะซึ่งทางด้านของน้องมิ้งเองนะคะหลังจากที่มีการมาชี้แจงไทม์ไลน์นะคะผ่านทาง Instagram ของตัวเองเราก็มีการไปตรวจสอบนะคะดูไลฟ์สไตล์ของเธอในช่วงเวลานั้นเหมือนกันค่ะรวมทั้งบทสัมภาษณ์ของเธอแล้วกับคุณแม่นะคะกับทางสำนักข่าวเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะขัดแย้งกันแน่นอนว่าก็เลยทำเอานักสืบนักแฉเนี่ยถึงกับออกมาไล่เรียงไทม์ไลน์ให้เห็นภาพกันเยอะแยะเลยค่ะไหนๆเนี่ยวันนี้นะคะเรื่องราวในโซเชียลมันดังมากขนาดนี้ค่ะวันนี้จิมเอ็มนิวส์บันเทิงของเรานะคะคุณผู้ชมเราก็เลยขอเรียบเรียงไทม์ไลน์จากการที่มิ้งเขียนข่าวเขียนแถลงเนี่ยของตัวเองนะใน IG ของตัวเองแล้วมาประกบกันกับไทม์ไลน์อื่นๆว่ามันสอดคล้องกันไหมเดี๋ยวทั้งหมดไปชมกันเลยค่ะความลับไม่มีในโลกสักวันมันจะปรากฏออกมาให้เห็นกันไม่ช้าก็เร็วและตอนนี้ดูเหมือนว่ามิ้งสวพัฒน์จะตกอยู่ในสถานการณ์นี้อย่างปฏิเสธไม่ได้ภายใต้แฮชแท็กมิ้งโป๊ะแตกชาวโซเชียลต่างพากันรุมจับผิดชนิดที่เรียกว่าไล่จับกันเป็นจุดๆและยิ่งจับก็ยิ่งเจอโป๊ะมากมายเลยก็ว่าได้ทีมข่าวเราก็เลยได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นของน้องมิ้งภายหลังจากที่เธอออกมาชี้แจงว่าได้แท้งลูกไปแล้วตั้งแต่วันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งหลายคนถึงกับอุทานร้องว่าอ้าวเฮ้ยไปตามๆกันซึ่งเมื่อตรวจสอบดูไลฟ์สไตล์ของเธอในช่วงเวลานั้นรวมทั้งบทสัมภาษณ์ของเธอและคุณแม่กับสำนักข่าวต่างๆมันช่างขัดแย้งกันซะจริงวันนี้ GMM News บันเทิงของเราขอเรียบเรียงแถลงการณ์ใน IG ของน้องมิ้งให้เข้าใจง่ายๆดังนี้27มิถุนายน2561เป็นวันที่มิ้งระบุว่าแท้งแต่ยังมีการรีวิวสินค้าตอนข้ามไปเดินตลาดนัดแม่มิ้งให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าลูกสาวตั้งท้อง9สัปดาห์4กรกฎาคม2561หลังแท้ง1สัปดาห์รีวิวสินค้าแม่และเด็กรับงานรีวิวสินค้ามากถึง45ชิ้น11กรกฎาคม2561มีแชทไลน์หลุดในโซเชียลอ้างเป็นของมิ้งบอกว่าเกลียดกัปตันเกลียดเพื่อนๆทั้งแก๊งและอยากให้กัปตันมากราบเท้าลูกแต่ณวันนั้นมิ้งแท้งไปแล้วและแชทหลุดนี้เป็นวันเดียวกับที่กัปตันมือลั่นทวิตแฮชแท็กมิ้งโป๊ะแตกออกไป13กรกฎาคม2561หลังจากที่แท้งมิ้งเองยังให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าตนเองแพ้ท้องหนักมาก20กรกฎาคม2561มิ้งโพสต์ Instagram ประกาศว่าแท้งมีผู้ใช้ Twitter รายหนึ่งโพสต์ข้อความที่อ้างว่าเป็นคนของที่มิ้งไปขอปัสสาวะระบุว่าหนีอะไรก็หนีไปอาจจะหนีพ้นแต่หนีกรรมต่อให้หนีจนสุดขอบฟ้าก็ไม่พ้นอยู่ดี21กรกฎาคม2561กัปตันชลธรพร้อมกับครอบครัวได้เดินทางไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าจังหวัดเลยเป็นเวลา3วันแต่ขอไม่เปิดเผยชื่อวัดเพราะเกรงว่าจะไม่สะดวกตอนนี้กัปตันและครอบครัวทราบเรื่องแล้วแต่ขอยังไม่พูดอะไรขอคุยกันภายในก่อนหลังจากนี้จะทำอะไรต่อไปจะแจ้งให้ทุกคนทราบแน่นอนส่วนงานละครโปรเจกต์นายบายนายยังซ้อมยังเต้นอยู่เหมือนเดิมไม่นานก็น่าจะได้เห็นผลงานกันส่วนเรื่องแถลงข่าวชี้แจงอีกรอบไหมก็ต้องขอคุย
ยและปรึกษากันก่อน22กรกฎาคม2561นาดาวบางกอกจำกัดค่ายต้นสังกัดของกัปตันเปิดเผยว่าตอนนี้กัปตันยังไม่กลับจากไปปฏิบัติธรรมซึ่งในวันนี้จันทร์ที่23กรกฎาคมครอบครัวและบริษัทจะมีการนัดประชุมกันถึงเรื่องดังกล่าวแต่ในเรื่องของการตัดสินใจจะเป็นอย่างไรนั้นทางบริษัทให้สิทธิ์ครอบครัวกัปตันเป็นฝ่ายตัดสินใจเองเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวล่าสุด Twitter Forever 6246705ได้ออกมาเผยให้ฟังถึงเบื้องหลังของภาพที่เป็นเอกสารใบเสร็จการอัลตราซาวด์และผดุงครรภ์ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ที่ระบุชื่อของมิงว่ามิงไปหาหมอมาจริงเจาะเลือดจริงอัลตราซาวด์จริงไปบอกหมอว่ามีเลือดออกแต่ผลเลือดกลับไม่พบเด็กและเป็นเนกาทีฟแต่มิงคงไม่รู้ว่าคนที่ท้องจริงต่อให้แท้งจะมีค่าเลือด HCG ติดอยู่แต่มิงเองกลับไม่มีเพราะมิงไม่เคยตั้งครรภ์แต่แรกเอาแล้วไงซึ่ง Twitter Forever 6246705ยังมีข้อมูลที่วงในมาเล่าอย่างต่อเนื่องซึ่งก่อนหน้านี้ในวันที่กัปตันพร้อมด้วยมิงออกมาแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนทางแฟนเพจวงร็อกชื่อดัง Retrospect เคยโพสต์ข้อความแสดงความเห็นพาดพิงในกรณีดังกล่าวว่าเกิดเป็นคนอย่าให้พ่อแม่ต้องคอยเช็ดก้นไปจนตาย#กระจอกและอีกหนึ่งโพสต์ว่าคิดจะไปมีอะไรกับใครคุณควรคิดให้ไกลกว่าแค่บนเตียง#กระจอกจนเรื่องราวดังกล่าวกลายเป็นที่วิจารณ์การกระทำของกัปตันอย่างล้นหลามไปทั่วทั้งสังคมออนไลน์แต่ล่าสุดทางแฟนเพจ Retrospect ได้โพสต์ข้อความของคุณบอม Retrospect ซึ่งได้ชี้แจงในฐานะคนที่โพสต์ว่าขอโทษคุณกัปตันและแฟนๆของเขาทุกท่านครับผมขอรับผิดแต่ผู้เดียวครับสมาชิกวงท่านอื่นแอดมินและทีมงานคนอื่นๆไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งสิ้นครับขอโทษที่แสดงความเห็นที่รุนแรงและทำให้เกิดผลในลักษณะนี้ครับในขณะเดียวกันเมื่อเข้าไปดูความเคลื่อนไหวจากฝั่งกัปตันก็พบว่าใน Instagram ของเจ้าตัวซึ่งมีโพสต์ล่าสุดไว้ตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมแต่ก็ยังมีเหล่าแฟนๆเข้าไปกระหน่ำคอมเมนต์หลังมีข่าวการแท้งของมิงเพียบโดยส่วนใหญ่ได้ให้กำลังใจกับกัปตันและบอกว่าคิดถึงอีกทั้งยังเรียกร้องให้กัปตันกลับมาได้แล้วจากนี้ก็หมดเคราะห์หมดโศกแล้วอยากพาไปอาบน้ำมนต์จริงๆแหมเรียกได้ว่างานนี้มาเป็นมหากาพย์ยิ่งกว่าซีรีส์สืบสวนสอบสวนกันเลยทีเดียวเอาเป็นว่าตอนนี้ทางต้นสังกัดก็เตรียมประชุมเพื่อจะจัดการเรื่องนี้อยู่ส่วนความเคลื่อนไหวของกัปตันคาดว่าจะกลับมาจากปฏิบัติธรรมวันนี้ส่วนทางด้านน้องมิงสวพัฒน์ก็ยังไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆใน IG แถมยังปิดคอมเมนต์ใน IG ทุกรูปเพื่อไม่ขอรับรู้ความคิดเห็นเลยแต่เราก็มีตาดีมีคนเห็นน้องมิงออกไปกินปิ้งย่างกับเพื่อนสาวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเอ๊ะหรือว่าน้องมิงเองจะถือคติที่ว่าหมูกระทะจะเยียวยาทุกสิ่งจริงไหมคะน้องมิงขานี่คือทำลายค่ะที่ทาง JM News นะคะสรุปมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันเพราะว่ามันมีหลายข้อที่จับพอน้องมิงออกพูดอะไรมาปุ๊บ มันจะมีข้อที่มันขัดแย้งกันเพราะฉะนั้นก็เลยสรุปมาให้ได้ดูกันนะคะถูกต้องค่ะซึ่งอันนั้นก็คือเป็นทางฝั่งของน้องมิ้งเองที่มีการออกมาแถลงนะคะใน Instagram ของตัวเองตอนนี้เนี่ยแน่นอนว่าก็ต้องรอทางฝั่งของกัปตันแล้วก็ทางด้านของต้นสังกัดเหมือนกันนะคะว่าจะออกมาพูดในรูปแบบไหนซึ่งถ้าเกิดใครจำได้ตอนที่ออกมาแถลงร่วมกันตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าทางด้านของน้องกัปตันแล้วก็ครอบครัวเองนะคะโดนด่าแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างเยอะมากนะคะรวมไปถึงต้นสังกัดอย่างนาดาวก็โดนถล่มเช่นกันอันนี้ก็ต้องรอทางอีกฝ่ายนึงวันนี้เขาประชุมกันอยู่นะคะผลสรุปยังไงเดี๋ยวเชื่อว่าเดี๋ยวทีมข่าวของเราจะตามให้คุณผู้ชมได้ทราบกันแน่นอนนะคะใช่ค่ะขึ้นชื่อเรื่องของคนสาธารณะคุณผู้ชมเราต้องขยับตัวมานิดนึงขยับไปตัวไปไหนเนี่ยมักจะมีคนจับจ้องมองอยู่ตลอดเวลาเลยทีเดียวนะคะอย่างเรื่องราวเรื่องนี้นะคะอย่างน้องมิงแล้วกับตันชลธรเนี่ยก็ถือว่าเป็นบทเรียนอีกหนึ่งบทเรียนเลยทีเดียวค่ะใช่ค่ะจนเรื่องราวนะล่าสุดก็เป็นไปตามคาดค่ะเพราะว่าทางด้านของฝ่ายหญิงออกมาชี้แจงเรื่องราวทั้งหมดแล้วก็ยอมรับว่าตอนนี้เนี่ยแท้งแล้วตามที่กระแสสังคมออนไลน์ก็คือเคยท้าเอาไว้นะคะเรื่องนี้ค่ะถือว่ามองได้หลายมุมหลายความคิดเห็นเหมือนกันบางก็สงสารฝ่ายหญิงถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องจริงบางก็เห็นใจฝ่ายชายที่ถูกทำลายชื่อเสียงจนกลายเป็นข่าวเฉาค่ะล่าสุดค่ะเราได้เจอกับกูรูที่รับฟังปัญหาเรื่องของความรักบ่อยเหลือเกินนะคะกับรายการขับไฟเดย์อย่างพี่อ้อยนภาพรนะคะก็ต้องไปถามถึงเรื่องนี้สักนิดนึงแล้วกันนะคะว่าตัวพี่อ้อยเองมีความรู้สึกยังไงกับเรื่องนี้ค่ะในมุมของพี่อ้อยต้องจับว่าเราฟังขับไฟเดย์มาเยอะเนาะมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆเพียงแต่พอวันนี้เกิดขึ้นกับคนที่เป็นคนที่รู้จักสิ่งที่มันช่วยกันโหมก็คือโซเชียลมันก็เลยทำให้ประเด็นที่จากตอนแรกๆคิดว่ามันจะเป็นเรื่องเล็กๆมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ใหญ่ถามว่าจะไปแสดงความคิดเห็นอะไรพี่ว่าตอนนี้สังคมก็คงจะแสดงความคิดเห็นและตัดสินกันเรียบร้อยแล้วนะ
คะแต่ถ้าถามว่ามันก็เป็นบทเรียนสอนชีวิตได้อย่างหนึ่งเหมือนกันโดยเฉพาะบ้านใดก็ตามที่จะมีทั้งลูกสาวและลูกชายที่อยู่ในวัยนี้เราคงได้เห็นแล้วว่าวันนี้สังคมมันมีตำราเล่มใหญ่เยอะมากคุณพ่อคุณแม่ควรจะฉกฉวยโอกาสนี้ในการสอนลูกๆทันทีนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรในฐานะที่เป็นคนที่บริโภคข่าวสารก็วิจารณญาณเยอะๆหรือใครก็ตามทีที่ยังอยู่ในวัยนี้ต้องใช้สติมากกว่าหลายๆเท่าค่ะมีความรักไม่ใช่เรื่องผิดแต่อย่าทำผิดเพราะมันเป็นเรื่องของความรักอ่ะแล้วมาบอกว่าที่เราผิดเพราะเราผิดเพราะว่าก็รักอะค่ะบางทีวันนี้มันต้องมีสติเยอะๆวันนี้เราเห็นภาพแห่งการไม่รักตัวเองเกิดขึ้นอีกครั้งนึงแล้วเวลาที่เราทำอะไรด้วยความผีผลามหุนหันพลันหรือไม่ค่อยรักตัวเองเท่าไหร่แล้วก็คิดอะไรน้อยไปนิดนึงนี่คือผลเสียที่มันตามมาแล้วก็เกิดขึ้นพี่จะบอกเขาเลยว่าบางทีบางปัญหาเนี่ยเป็นปัญหาที่ต้องคุยกับตัวเองให้จบก่อนพอเราไม่คุยกับตัวเองให้จบว่าเราตกลงกับเรื่องนี้ยังไงแล้วเราเริ่มไปคุยกับคนอื่นและเอาเรื่องส่วนเราไปเป็นเรื่องส่วนรวมปั๊บโอ้โหคราวนี้ปัญหาที่เราคิดว่ามันจะเล็กมันจะใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นพี่ยังมีความรู้เชื่ออย่างนึงว่าอะไรก็ตามคิดอะไรไม่ออกให้บอกความจริงไม่รู้จะทำอะไรไม่ถูกให้ทำในสิ่งที่ถูกต้องก่อนและความถูกต้องอย่างน้อยมันจะทำร้ายเราน้อยกว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามทีที่เราเริ่มมีความไม่จริงเกิดขึ้นเราจะเหนื่อยกับการพูดไม่จริงไปอีกร้อยกว่าครั้งอะค่ะเพราะว่าเพื่อปกปิดความไม่จริงอันแรกอะแล้วมันจะเหนื่อยมากถ้าถามว่าจะหาทางออกจากเรื่องนี้ยังไงพี่ว่าในที่สุดน้องคงต้องนิ่งในส่วนหนึ่งด้วยวัยของน้องเองด้วยนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่กำลังมีพายุพัดซ้ายพัดขวาอยู่อะแล้วพอเราไม่นิ่งพอเนี่ยยิ่งออกมาพูดกับคนเยอะจะยิ่งสร้างปัญหามัดตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเรื่องมันจะไม่จบพี่ไม่ได้บอกว่าเวลาทำให้คนลืมแต่เวลาทำให้น้องมีสติมากขึ้นว่าในที่สุดแล้วน้องจะรับมือกับเรื่องนี้ยังไงเพราะวันนี้เราผูกมันจนแน่นจนกระทั่งรู้สึกว่ามันไม่สามารถเคลียร์ได้ในวันเดียวแล้วอะโอ้ยปรบมือให้พี่อ้อยจริงค่ะความรักไม่ใช่เรื่องผิดแต่อย่าให้เราทำผิดเพราะเรื่องความรักถูกต้องโอ้ยทำไมคมขนาดนี้อะเดี๋ยวขอจดไว้ก่อนนะจริง หรือถ้าคิดอะไรไม่ออกให้บอกความจริงอันนี้ถูกต้องอันนี้จริงมากเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณโกหกหนึ่งครั้งปุ๊บคุณต้องโกหกอีกร้อยครั้งต่อไปเรื่อยๆอันนี้เรื่องจริงเลยใช่เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือนิ่งไว้อย่างเดียวน่าจะดีที่สุดค่ะ